สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ YouTube พี่กันโนแม่ค่ะพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามแล้วนะคะประจำวันศุกร์ช่วงเวลาเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้นะคะพี่กันก็มีสาระความรู้มาฝากให้กับคุณแม่คุณพ่อนะคะแล้วก็ ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กอีกเช่นเดิมนะคะก่อนที่จะตอบคําถามค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกาวทัดทายกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพิการนิดนึงนะคะเอ่อทำยังไงน้ํานมถึงจะข้นน้ํานมข้นทํำยังไงนะคะคือบางครั้งคุณแม่อาจจะสังเกตว่าคุณแม่ปั๊มนมนะคะแล้วน้ำนมมันออกใสๆไม่ข้นร่วมกับลูกกินนมแม่แล้วน้ำหนักก็ไม่ขึ้นหรือในบางรายก็กินนมแม่ทั้งๆท,ที่กินต้องนานนะคะ แต่กินแล้วแบบว่าหลับแป๊บเดียวตื่นอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องไขมันในน้ำนมแม่ที่อาจจะน้อยนะคะวันนี้พี่เก่งก็เลยรวบรวม8วิธีนะคะที่จะช่วยให้มันในน้ำนมแม่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าน้ำนมแม่ที่จะทําให้ลูกหลับได้นานแล้วก็น้ําหนักขึ้นดีใช้ให้ลูกกินนมแม่แล้วมีปัญหาลูกน้ําหนักขึ้นน้อยลองฟังคลิปนี้ค่ะเรา ต้องพูดถึงน้องแม่เนี่ยเราบอกสารอาหารหนึ่งที่สําคัญที่เราจะได้ยินบ่อยๆในเรื่องของไขมันที่เป็นไขมันดีที่อยู่ในน้ํานมแม่เนาะไขมันในน้ํานมแม่ก็เลยเป็นสารอาหารที่จําเป็นสําหรับลูกนะคะในช่วงแรกของชีวิตนะคะเนื่องจากว่าลูกของเรายังไม่ยังไม่ได้กินอาหารอื่นเลยแรกเกิดถึง6เดือนดังนั้นไขมันที่ลูกจะได้ซึ่งจำเป็นต่อร่างกายลูกเนี่ยก็ได้จากน้ํานมแม่นะคะโดยในน้ำนมโดยในน้ํานมแม่มีไขมันสี่ประเภทอ่านะคะ ได้แก่ไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและพวกกรดไขมันโอเมก้าสามนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทั้งสี่ประเภทนี้นะคะใอยพัฒนาการด้านสมองนะคะนอกจากในน้ํานมแม่มีไขมันที่พี่แกนบอกไปที่สําคัญต่อพัฒนาการแล้วก็สติปัญญาสมองลูกน้อยแล้วนั้นในน้ํานมแม่นะคะไขมันในน้ํานมแม่ยังมีประโยชน์นะคะทาให้ลูกของคุณแม่เนี่ย น้ำหนักขึ้นดีหรือบางคนก็จะบอกว่าทำไมเด็กบางคนกินนมแม่แล้วจะม่ําในขณะที่เด็กบางคนกินนแม,แม,ม,มนนนนนแม่แล้วตัวเล็กตัวผอมนะคะนี่เลยนะคะถ้าในน,ม,นมแม่มีไขมันเยอะลูกก็จะค่อนข้างจำม,ม,อมอ่ําน้ำหนักดีนะคะลูกก็จะหลับได้นานมากขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้ลลูกกินนมแม่แล้วก็อยู่ท้องนะคะในเด็กที่กินนมแม่แล้วแล้วไม่คม่อยได้ไขม,มันหรือน้านมส่วนท้ายนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของหลับแป๊บเดียวตื่นอื้อกัปิกระปลอยแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะ ต้องบอกก่อนเลยว่าปริมาณไขมันที่มีอยู่ในในน้ำนมแม่เนี่ยจะไม่คงที่ดังนั้นเป็นสิ่งจําเป็นมากที่คุณแม่จะต้องรู้วิธีการเพิ่มปริมาณไขมันนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้น้ํานมแม่ที่มีไขมันมากที่สุดนะคะโดยนะคะวิธีการเพิ่มไขมันในน้ํานมแม่หรือเราพูดกันภาษาแบบบ้านๆเลยคือวิธีทําให้น้ำนนมแม่ข้นนั่นเองค่ะคุณแม่อาจจะสังเกตว่าเวลาเราปั๊มนมหรือว่าแช่นมเพื่อเป็นสต๊อก ในตู้เย็นช่องธรรมดาพอออกมาปุ๊บจะมีไขมันแยกชั้นเอ่อนมแม่จะแยกชั้นชั้นบนจะเป็นนมแบบค้นๆประมาณเหมือนคนแบบโยเกิร์ตอะไรอย่างนี้ข้างล่างประมาณน้ำซาวข้าวแบบนี้ก็แสดงว่าอันนี้นะคะข้างบนนั้นคือมีการแยกชั้นในนมแม่ในปกติข้างบนก็เป็นไขมันข้างล่างก็เป็นน้นมแม่ส่วนน้านะคะซึ่งใครมีน้ำไขมันเยอะนมแม่ใครมีไขมันเยอะก็จะเห็นว่าชั้นบนค่อนข้างเยอะ ใครมีไขมันลอยอยู่นิดเดียวก็แสดงว่าในนมนมแม่เรามีไขมันน้อยอันนี้เราสังเกตดูนะคะ,ะเวลาที่เราจะให้ลูกกินอย่าลืมมิกรวมกันก็คือเขย่าเบาๆสาันสันขวดเบาๆเพื่อให้ไขมันกับนมแม่ส่วนหน้าผสมกันแล้วค่อยให้ลูกกินนะคะไขมันส่วนหน้าไขามันนมบางคนกลัวว่าเสียจริงเราไม่เสียนะคะให้ลูกกินได้นะคะนึกว่าแบบนมเสียบางทีแช่ช่องคริสต์มาไขามันนมเนี่ยมันจะเป็นดวง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 ,ดวงอันเนี้ย ก็ไม่ใช่นมเสียถ้าเราเก็บตามอายุตามมาตรฐานของอายุที่การควรเก็บนะคะเอามาให้ลูกกินได้เลยนมที่มีถุงเป็นไขมันดวงๆในถุงที่เราแช่ช่องฟิสนะคะอ่ะสรุปก็คือวิธีการเพิ่มไขมันที่ทําในน้ํานมแม่ก็คือการทําให้น้ํานมแม่ข้นนะคะโดยวิธีการที่กันจะบอกวันนี้เป็นวิธีการธรรมชาติที่คุณแม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะแปดข้อค่ะข้อแรกค่ะ คุณแม่สามารถเพิ่มปริมาณไขมันในน้ำนมแม่โดยการเพิ่มจํานวนแคล,ลอรี่ที่คุณแม่กินต่อวันนะคะ,ะเพิ่มขนาดไหนคี่การเพิ่มประมาณ500แคล,ลอรี่เท่านั้นนะคะจะเห็นความแตกต่างได้เลยนะคะของความข้นของน้านมแม่คุณแม่ท่านใดทานอาหารไม่เพียงพอกินน้อยแคล,ลอรี่ได้น้อยก็จะทําให้นมแม่ไม่ข้นนะคะข้อที่2คะ่ะดื่มน้ําปริมาณมากนะคะ คุณแม่หลายท่านบอกว่าดื่มน้ามากน้ํานมจะใส่ไหมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะคะการดื่มน้ามากเนี่ยนอกจากจะทาให้นมข้นแล้วก็จะทําให้แม่มีน้ํานมมากด้วยนะคะข้อที่สามค่ะกินโปรตีนให้มากขึ้นในทุกๆวันก็คือพยายามกินเนื้อสัตว์นะคะที่มีคุณภาพนะก็คือพวกรวมทั้งปลานะคะประมาณปลากินปลาเพื่อเพิ่มปริมาณไขมันได้นะคะโดยอย่างน้อยในหนึ่งมือ้อส่วนใหญ่เราจะกินสามมือ้อข้าวใช่ไหม ขอหนึ่งมื้อแหละที่ต้องมีแบบเนื้อสัตว์เต็มๆนะคะหรือบางคนบอกว่าหนูไม่ค่อยกินโปรตีนกินโปรตีนไม่ได้อันนี้อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของกินโปรตีนสําเร็จรูปแบบผงโปรตีนนะคะอันนี้กินได้ใครเคยถามพี่แกนว่ากินผงโปรตีนเอ่อเฮอร์เบอร์ไลฟ์แอมเวหรือยี่ห้อต่างๆเนี่ยได้ไหมคือได้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณไขมันในน้ำนมแม่นะคะ 4. ค่ะลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรต และทานเพิ่มปริมาณไขมันค่ะอนะคะถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะมันจะไม่เพิ่มไขมันในนมแม่แต่ถ้าเรากินไขมันจะเพิ่มปริมาณไขมันในน้ํานมแม่เดี๋ยวจะบอกด้วยว่าให้กินไขมันแบบไหนถึงจะดีต่อแม่และลูกนะคะการกินปริมาณไขมันเพิ่มเนี่ยมันจะดีถ้ากินไขมันตัวดีนะคะมันจะทําให้คุณแม่ให้นมหรือคุณแม่หลังคลอดเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นแน่นอนมันทําให้เรามีแรงในการเลี้ยงลูกเนาะ ข้อที่5ค่ะโดยให้ความสําคัญเลือกประเภทไขมันที่คุณแม่ต้องรับประทานเมื่อกี้พี่แกนบอกแล้วว่าให้ลดคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตนี่คือพวกข้าวแป้งขนมปังนะคะให้เพิ่มปริมาณไขมันมาข้อที่5พี่แกนจะบอกว่าให้เลือกไขมันนะคะให้เลือกไขมันกินนะคะให้ความสำคัญในการเลือกไขมันนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าลูกน้อยก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากไขมันตัวไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะ สองไขมันนี้จะจําเป็นต่อการพัฒนาสมองและดวงตาของลูกน้อยแล้วมันอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างอะไขมันไม่อิ่นตัวเชิงเดี่ยวนะคะจะพบได้ในน้ํามันพืชเช่นน้ํามันมะกอกมีคนถามว่าให้ลูกกินน้ํามันมะกอกได้ไหมลูกกินได้แม่ก็กินได้ด้วยนะคะน้ํามันงาน้ํามันดอกคอมฟอยอโวโคาโดปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่านะคะถั่วมเมล็ดพืช มเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆตัวนี้จะเพิ่มไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะที่แม่ให้นมควรรับประทานอ่ะต่อมามาตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซอดเชิงซอนจะพบมากในน้ามันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ํามันตะวนันถั่วแล้วก็มเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆอันนี้ดังนั้นคุณแม่ให้นมนะคะก็ลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กินไขมันประเภทนี้นะคะของว่างแม่ให้นมนะพี่กันางทีแกก็แนะนําว่าเป็นแบบ เม็ดแอลมอนนะคะเม็ดถั่วเมล็ดทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เพิ่มไขมันดีสองตัวนี้ด้วยแล้วก็ยังทำให้คุณแม่ไม่ไม่อ้วนด้วยนะคะ,ะข้อที่หกค่ะให้ทานอาหารประเภทนอกจากทานโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วลดไข่ลดคาร์โบไฮเดรตแล้วเพิ่มไขมันนะคะคุณแม่ควรจะทานพวกถั่วธัญ,ญพืชผักและผลไม้บางชนิดเพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของไขมันในน้ำนมแม่เช่นตัววอนัทคาจูมเมล็ดพืชเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันหน่อไม้ฝรั่งแอปปิคอรอดโวคาโดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอโวคาโดเราก็ต้องแนะนําให้รับประทานอยู่แล้วมีสารอาหารที่จําเป็นนะคะแล้วก็ไหลตัวด้วยข้อที่7ค่ะ นอกจากทานตามที่พี่กับอกแล้วในคุณแม่ให้นมที่อยากให้น้ำนมมีไขมันมากๆต้องทานผักและผละไม้ให้เพียงพอเพราะอะไรนะคะเพราะผักและผละไม้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูดซึมอาหารที่มีไขมันโดยผักและผละไม้เนี่ยไม,ไม่จำกัดว่าชนิดไหนนะคะนอกจากตัวที่เพิ่มไขมันแล้วเนี่ยที่จะช่วยเพิ่มเรื่องของการดูดซึมไขมันและโปรตีนนะคะจะเป็นผักและผลไม้ทุกชนิดอืม ถ้าเรากินเนื้อสัตว์แต่เราไม่ค่อยกินผักและผลไม้การดูดซึมไขมันนะคะก็ไม่ดีค่ะก็จะไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นแม่ต้องกินด้วยดังนั้นคําแนะนําที่บอกว่าแม่ให้นมต้องกินอาหารให้หลากหลายครบห้าหมู่และเพียงพอเนี่ยยังคงจําเป็นมากๆนะคะและข้อสุดท้ายค่ะมาที่เรื่องของวิธีการให้นมต้องบอกก่อนว่าในน้นํานมแม่ ไขมันเนี่ยจะอยู่ที่น้ำนมส่วนท้ายนะคะดังนั้นค่ะเวลาที่แม่ให้ลูกดูดนมจากเต้าเราจะต้องให้ลูกดูดนมแบบเกลี้ยงเต้าบางทีแม่อาจจะไม่รู้ว่าแบบไหนคือเกลี้ยงเต้านะคะพี่กันแนะนําว่าถ้าเต้านิ่มยวบแล้วให้คุณแม่คุณแม่ให้ลูกดูดต่ออีกห้าถึงสินาทีเพื่อให้ลูกได้ไขมันเก็บไขมันส่วนท้ายให้หมดนะคะหรือถ้าแม่ปั๊มนมแม่ก็ต้องปั๊มให้เกลี้ยงเต้า และสุดท้ายคือแม่ควรจะบีบน้ำนมด้วยมือตามทุกครั้งหลังปั๊มนมในการที่เราปั๊มนมหรือบีบนมเนี่ยข้อแตกต่างที่เห็นชัดคือในในในเต้าที่เราบีบด้วยมือด้วยหลังกมนมเนี่ยจะได้น้ำนมที่ข้นฝานะคะพี่แกนเห็นบ่อยเลยแรถือว่าคนที่แม่ที่คินิกนมแม่พี่แกนเนาะพอพี่แกนบีบนมด้วยมือให้เนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นเลยควา,ตามต่างว่าปั๊มออกมามันไม่ข้นเหมือนเหมือนตอนที่เราบีบมือนะคะดังนั้นในแม่นักปั๊มค่ะแนะนําว่ายังไง จำเป็นจะต้องบีบมือตามหลังปั๊มนมนะคะให้มากที่สุดส่วนในแม่ที่ดูดเข้าเต้าด้วยก็ต้องให้ลูกดูดเกียงเต้าให้มากที่สุดเพื่อให้ได้น้านมส่วนท้าย่าสรุปเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังจะได้รู้ว่าเต้องปฏิบัติยังไงดีนะคะกินอาหารให้เพียงพอครบห้าหมู่นะคะเพิ่มโดยการกินเพิ่มนะคะวันละ500รอแคลอรีอ่กินเนื้อสัตว์ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเนื้อสัตว์นะคะ กินคาร์โบไฮเดรตลดน้อยลงเพิ่มการกินไขมันอาหารประเภทไขมันนะคะเดี๋ยวนะคะกินอาหารประเภทไขมันนะคะแล้วก็กินพวกผักผลไม้ที่จะช่วยในการดูดซึมไขมันจากพวกโปรตีนที่เรากินเข้าไปอมันถึงจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่กินพืชผักที่ช่วยเพิ่มไขมันพวกอะโวคาโดแอปเปิลคอรตแอปเปิลคอตนะคะหน่อไม้ฝรั่ง พวกเมลิทัตวานเมลิฟักทองวอรนัทนะคะและสุดท้ายคือการทําให้ลูกได้น้ํานมส่วนท้ายมากที่สุดก็คือการดูดเก้งเ,เต้าบีบมือตามหลังปั๊มนมนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําง่ายๆจากพี่กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กันจะทาอินโฟกราฟิกแนะนําให้ความรู้อีกทีหนึง่งแล้วก็แปะอ้างอิงให้เผื่อใครจะอยากไปอ่านพวกงานวิจัยที่พี่กันนามาแนะนําคุณแม่ในวันนี้นะคะและลองทําได้ผลยังไงก็อย่าลืมฟีดแบ็กกลับมาให้พี่กันบ้างนะคะ คือเมื่อก่อนพี่แกนอาจจะบอกว่าเอ้ยเกลี้ยงเต้าให้เพื่อได้ไขมันนะคะแต่ตอนนี้คือพี่แกนก็พอไปอ่านงานวิจัยนะคะต่างๆแล้วก็บอกว่ามันมีตัวช่วยก็คือเรื่องอาหารที่พี่แกนบอกนี่แหละดังนั้นคุณแม่ทานแบบที่พี่แกนบอกได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับความรู้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามนะคะโอ้ยไม่เคยเห็นตัวเลขนี้มานานมากแล้วนะคะสําหรับหก5้เจ็สิบห้าท่านดีใจมากเลยค่ะสําหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วก็คิดว่าความรู้วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ที่ให้นมนะคะ ช่องพิกันนมแม่ก็ให้ความรู้เรื่องของแม่และเด็กนะคะแล้วก็การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะตามชื่อเพจเลยนะคะวันนี้ก็มาตอบคาถามต่อหลังจากให้ความรู้นะคะใครเข้ามาแล้วอยากให้กดติดตามเพจพีกันนิดนึงค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัอใจนะคะให้กับพิกันด้วยนะคะโอเคต่อวันนี้พีกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ